สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านความโดดเด่นของราศีเมษในเดือนพฤษภาคมนี้เกิดจากดาวหลายดวงโคจรได้มาตรฐานเพราะนอกจากราชาแห่งโชคอย่างดาวพฤหัสแล้วดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของราศีเมษก็ยังโคจรเข้ามาเป็นปฐุมเกณฑ์กับดวงชะตาอีกทั้งดาวอาทิตย์เจ้าเรือนปุตตะก็ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งของอุจจาภิมุขกับเรือนการเงินของเมษอีกด้วยทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมการงานโชคลาภสิ่งดีงามและความสำเร็จทั้งหลายให้ราศีเมษและหากจะพูดว่าท่านกำลังอยู่ในช่วงเวลาของโชคหลายชั้นนั้นก็ย่อมได้โดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังของเดือนนั้นเป็นเวลาที่ดวงดาวทั้งหลายไม่อยู่ในวงโคจรของความเสียหายเลยช่วงนี้แหละเป็นช่วงเวลาของความสำเร็จความก้าวหน้าและสิ่งดีๆจะมีเข้ามาในชีวิตของราศีเมษและเราจะจำแนกเส้นทางของโชคลาภของราศีเมษได้ดังนี้ครับเริ่มจากการโคจรถอยหลังของดาวพุธในช่วงต้นเดือนเท่านั้นนะครับที่ส่งผลเสียกับราศีเมษบ้างหากท่านต้องลงนามต้องตกลงเจรจาทำธุรกิจในช่วงนี้ท่านอาจมีความผิดพลาดไม่ลงตัวที่อาจจะทำให้ท่านหัวเสียหัวร้อนได้นี่เป็นเวลาเดียวที่ท่านอาจได้พบกับคนที่พูดจากริ่งกรอกไม่รักษาคำพูดศัตรูเก่าที่เราไม่ชอบหน้าก็อาจเวียนมาให้เห็นหน้าก็ได้นี่จะเป็นสิ่งเดียวที่สร้างความรำคาญให้ราศีเมษได้ในช่วงนี้และนอกเหนือไปจากนั้นแล้วเราจะมาฟังข่าวดีกันตั้งแต่ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินรวมไปถึงดาวที่เป็นคู่ครองคนรักของราศีเมษก็จะย้ายเข้ามาเป็นปฐุมเกณฑ์นี่มีความหมายไปในทางที่ดีทั้งหมดทั้งโชคลาภวาสนาความเจริญความรักที่โดดเด่นดังดอกบัวบานมีทั้งเสน่หาเมตตามหานิยมบวกกับดาวการเงินมาอยู่ในมาตรฐานที่ดีอีกนั้นย่อมส่งเสริมให้ราศีเมษประสบความสำเร็จทั้งด้านการเงินและความรักทำให้หลายท่านได้โชคจากคนรักที่เรียกว่าโชค2ชั้นจากปรากฏการณ์นี้ต่อมาก็คือดาวอังคารที่เป็นดาวประจำตัวของเมษจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งของราศีกรกฎราศีแม่ธาตุมาทำมุมตั้งฉากกับดาวพฤหัสที่กำลังอยู่ในวงโคจรของราชาแห่งโชคและจะทำมุมฉากกับดาวเจ้าเรือนลาภะคู่ธาตุอีกนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ของโชคหลายชั้นของราศีเมษให้ท่านสังเกตตั้งแต่เริ่มไตรมาสที่2ของเดือนไปนะครับที่ราศีเมษจะมีทั้งโชคจากการงานและลาภลอยเข้ามาแบบฟลุกๆให้ท่านประหลาดใจและชาวราศีเมษทั้งหลายจะได้พบว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตมีความสะดวกสบายไร้กังวลจะหยิบจับสิ่งใดก็ล้วนมีความสำเร็จแต่ความโชคดีของราศีเมษยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะช่วงกลางเดือนพฤษภานี้ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินของราศีเมษอีกปรากฏการณ์นี้จะส่งผลดีกับบุตรหลานและบริวารรวมไปถึงสิ่งแปลกใหม่ให้กับเจ้าชะตาให้เข้าเกณฑ์ได้โชคจากการมีรายได้ที่มีเข้ามาจากหลายทางเงินใหม่จากช่องทางใหม่จะหลั่งไหลเข้ามาหรือการได้มาจากบุตรหลานบริวารเป็นคนนำมาหรือทำตัวเป็นสื่อสะพานให้ได้มาซึ่งทรัพย์นั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่บุญหนุนนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาภเป็นเวลาที่เมษจะถูกหวยรวยเบอร์จะได้รับรางวัลก้อนใหญ่เพราะดาวทุกดวงล้วนเป็นใจไม่มีดาวดวงไหนอยู่ในวงโคจรของความเสียหายเลยดาวเสาร์เองก็โคจรเป็นลาภะนี่เป็นลาภจากการงานที่ได้จากดาวเสาร์ดาวศุกร์เองก็ย้ายมาอยู่เป็นปฐุมเกณฑ์ที่ส่งเสริมการเงินและความรักของเมษมากที่สุดดาวพฤหัสกับดาวพระเกศก็ล้วนส่งเสริมและอำนวยอวยพรให้ราศีเมษยิ่งท่านที่เป็นคนที่มีบุญหนุนนำอีกด้วยแล้วทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือความโชคดีและความเฮงที่ไม่มีตำหนิเลยของราศีเมษการเดินทางไปทำงานต่างถิ่นจะมีความสำเร็จการเจรจาค้าขายก็สามารถตกลงกันได้งานใหม่อาชีพใหม่งานใดที่ราศีเมษไม่เคยลิ้มลองจะได้ประลองความสามารถก็อยู่ในช่วงเวลานี้เองก็ขอให้ท่านดื่มด่ำกับลาภก้อนใหญ่ชื่นใจกับเงินที่ได้เข้ามานะครับส่วนชาวราศีเมษที่ยังเป็นโสดช่วงนี้ท่านกำลังเนื้อหอมและจะมีความรักเข้ามาแบบฉับพลันที่เรียกว่ายังไม่ทันตั้งตัวก็ตกหลุมรักเสียแล้วส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วท่านจะได้พบว่าช่วงนี้ทำไมความรักของเราจึงชื่นมื่นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพราะฉะนั้นการออกทริปเพื่อไปฮันนีมูนรอบ2เป็นรางวัลที่ท่านคู่ควรเป็นอย่างยิ่งก็ขออวยพรให้ชาวราศีเมษได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสที่ท่านสามารถกอบโกยเอาความสุขทั้งหลายให้กับชีวิตของท่านได้ทั่วหน้าเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม